พ่อแม่เนี่ยจะเป็นแบบอย่างเพื่อให้ลูกเนี่ยเดินตามไม่อยากให้ลูกเนี่ยมีปมด้อยในสังคมว่าพ่อเราเนี่ยชั่วพ่อเราเนี่ยเป็นคนโกงพ่อเราเป็นคนตลกตะแลงซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีนะฮะคือโกงก็ลอยหน้าลอยตากันอยู่ในสังคมเนี่ยแล้วมาตรการทางสังคมเราก็ไม่เข้มแข็งคนชั้นนำในสังคมปัจจุบันนี้ที่เราเห็นในสังคมส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่คนดีนะฮะตายเต้าขึ้นมาเนี่ยบนอาชญากรรมในสังคมเสียส่วนใหญ่แต่ทำไมมายิ่งใหญ่ในสังคมนี้ได้เราต้องช่วยกันหาคำตอบแล้วแก้ปัญหานี้นะต้องมีคนดีขึ้นมาจริงๆแล้วไม่ใช่ดีด้วยปากดีด้วยการปฏิบัตินะฮะแล้วไม่ได้เรียกร้องให้คนอื่นเนี่ยเป็นคนดีแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นแบบอย่างของคนดีในชั่วโมงนี้ประเทศไทยปัญหาเยอะเราไม่ได้ต้องการคนดีอย่างเดียวนะฮะคนดีแล้วต้องมีความกล้าเสียสละกล้าแสดงออกกล้าต่อสู้กว่าความไม่ถูกต้องปัญหาคนชั่วปัญหาคนเลวไม่ได้เกิดถ้าคนเลวไม่ได้มีบทบาททางสังคมคนดีมีบทบาททางสังคมสังคมมันก็จะเจริญแล้วจะสงบสุขในอนาคต3ปีเป็นระยะเวลาที่สั้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะฮะแต่ถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้แล้วก็รณรงค์ให้ทุกส่วนเนี่ยมาร่วมกันทำมันจริงๆเนี่ยนะมันก็เป็นเวลาที่สั้นที่สามารถจะบรรลุสู่เป้าหมายความสำเร็จไปสู่สังคมไทยเหมือนในอดีตที่อยู่กันอย่างสงบสุข